ออกมาเนาะจากสัญชาติจะเป็นกระเทยตั้งแต่คลองคลอดแม่แล้วก็คือตำส้มตำเป็นเลยเลิศเขาไม่ให้งานกรุงเทพแบบว่ารับราชการอยู่กรุงเทพแล้วค่ะเงินมันพอพอใส่ตอนเด็กเงินเดินแค่ประมาณ 7-8-9,000 หมอดูบอกว่าไข่ไข่เส้นสีขาวกับแบบเหลือแต่2ยางบ่ทันได้เฮ็ดก็จะเป็นแบบเส้นบักคงกับเส้นขอบคุณกับย่างขายไปโอ๊ยขาย3ทีแล้วก็ยังขาดคุณได้ตําบักคงน่ะแนะนําอย่างหลักคืออย่าโลภอย่าโลภและอย่าโลภใช้ของดีใช้ของดีใช้ของดีถ้าแบบว่าคุณบ่เข้าใจเข้าถึงในการขาการขายอะไรก็มองแต่อยากได้เงินกําไรเป็นทีตั้งอะค่ะมันตรงนั้นมันก็จะไม่ยั่งยืนเลิศใครบอกว่าไม่ขาดก็รวยที่ขอเถียงเด้อค่ะอาชีพแม่ค้าทุกอาชีพไม่ว่าจะขายอะไรรวยค่ะเรารักอาชีพแม่ค้าอยากเป็นแม่ค้าค่ะภายในปี2ปีนี้ก็จะผันตัวเองมาแล้วต้องจะลาออกแล้วมาเป็นแม่ค้าโดยตรงคิดว่าเราหาเงินได้มากกว่าสวัสดีค่ะพี่น้องค่ะพบกันนะคะกับเศรษฐกิจแตกค่ะและแซ่บนัวบันเทิงศิลป์ค่ะนางสาวพอดปวีกิจทรัพย์บารมีค่ะสาวงามจากเมืองอุบลราชธานีเขาไม่ให้งานกรุงเทพแบบว่ารับราชการอยู่กรุงเทพแล้วค่ะเงินมันพอพอใส่ตอนเด็กเงินเดินแค่ประมาณ 7-8-9,000 นึงสินะคะรับราชการเนาะก็เลยแบบว่าอยากสั่งอาชีพให้เจ้าของนี่สินะคะก็เห็นมาหลายอย่างว่าจะเป็นแบบไปเลี้ยงเย็บผ้าไปเฮ็ดก๋วยเตี๋ยวนี่สินะคะแล้วก็ไปดูหมอจุดเปลี่ยนตอนมึงก็คือตอนแบบไปดูหมอแล้วหมอดูบอกว่าคล้ายๆเส้นสีขาวกับแบบเหลือแต่2อย่างบ่ทันได้เฮ็ดก็จะเป็นแบบเส้นบักคงกับเส้นขอบคุณแล้วหมอดูก็บอกว่าให้ไปแบบขายไก่หน้ามันสินะค่ะหลังจากนั้นก็เลยแบบมาขายอยู่ตลาดน้ำก็คือตอนแบบว่าตลาดน้ำมันบูมแห้งยังมาสอบตีหางของกำม่วงขายชากาแฟโบราณแต่ก็ได้ละหมื่นละพันกับมาขายตำม่วงเพิ่มตำม่วงเพิ่มกับโอ้ยผู้ใดซื้อเราแรกๆนะคะก็ย่างขายไปโอ้ยขายสามสิบแต่ก็ยังขาดคุณนี่ได้ตำม่วงคงหนักแต่ก็คิดแบบกระซังมันถ่อเอากระไรหนามมาใส่เอากระไรลอตเตอรี่มาใส่เอากระไรลอตเตอรี่มาใส่ยังสินะค่ะก็เลยเป็นทีมแม่ของขายตำม่วงคงเมนูตำกับที่มีพวกตำนี่แหละค่ะตำเหล้าตำไทยตำไทยหมูหย่อตำข้าวโพดแล้วก็ตำต่างๆที่มันเป็นเกาเหลาอ่ะแต่ส่วนใหญ่ลูกค้าก็สิมากินเกาเหลาแล้วก็สั่งแต่ตำเหล้าสินะค่ะมากินน้ำกันบางคนก็จะแบบว่าแม่เกาเหลาร่วมเด้อเส้นคลุกคลิกขนาดบ่ได้แบบบ่ได้ใส่เส้นหลายเบิ่งบ่ได้เป็นร้อยกว่าโลเลยเอาไปยุ่นง่ายคอนเทนต์เนี่ยแล้วพงบ่อยากเลยเกิดออกมาเนาะจากสัญชาติจะเป็นกระเทยตั้งแต่คลองคลอดแม่แล้วก็คือตำส้มตำเป็นเลยเพราะว่าเฮาอยู่อีสานบ้านเฮาไงตื่นขึ้นมาก็ตำคงอยู่แล้วเป็นอย่างเดียวที่ไม่ได้เรียนไม่ได้เสียเงินสักบาทอย่างอื่นก็ไปเรียนโอ้ยเย็บผ้าโอ้ยขายน้ำโอ้ยทำขนมไทยโอ้ยเรียนบะหมี่โอ้ยไปเสียเงินหมด20,000-40,000นู่นโอ้ยแต่ส้มตำไม่ได้เสียเลยจ้ะตำโคเรโคเรโคเรเลิศโอ้ยอย่าว่าเลยจ้าวันอังคารตีเช็คอย่างเดียวเลยค่ะค่าของแซลมอนก็อาทิตย์เป็นแสนปูมาอีกค่ะช่วงเนี้ยค่ะบักหน้าแพงอาทิตย์นึงอ่ะทั้งบีบแล้วบีบนะคะ10กระสอบถึง22แล้วก็ซื้อมะนาวบีบแล้วก็แช่ฟรีซไว้ตั้งแต่เดือนตุลาพฤศจิกาบักคงนี่ก็ประมาณ30-40ถุงค่ะมะเขือเทศก็ประมาณ400โลค่ะต่ออาทิตย์ค่ะหลักๆข้าวสีขายดีคือ2อาทิตย์ค่ะปูมานี่ก็อาทิตย์นึงก็ใส่ประมาณ150-200โลแซลมอนนี่ก็ประมาณอาทิตย์ละ100-150โลกุ้งนี่300โลก็หลายแสนค่ะหลักแสนมันก็ไม่มวลรวมค่ะก็เอเวอเรจเอาอะค่ะก็อย่างต่ำก็น่าจะอยู่ที่3-4ค่ะต่อสัปดาห์กำไรก็ได้ประมาณ 19-25% ค่ะไตรมาสนี้จะได้ประมาณ 19-21% เพราะว่าตัวผันแปรคือมะนาวแพงมะละกอแพงช่วงนี้อันนี้บอกก่อนเลยมะละกอไม่เคย10โลถุงละเกือบ 4-500 ก็แพงมะนาวช่วงนี้กระสอบ400ลูกเนี่ยอยู่ที่ 2,800-3,500 ไตรมาสนี้ก็จะได้น้อยค่ะในช่วงของเดือนมกราถึงมีนาก็จะมีช่วงมีนามีช่วงกลางกุมภาถึงสิ้นเดือนเมษาเนี่ยอันนี้จะไม่ได้กำไรเลยแต่ร้านแต่กำไรถึง 20% อันนี้คือปั่นยอดแล้วนะปั่นยอดหมายความว่ามวลรวมแล้วก็ปั่นยอดขายคือเร่งยอดขายเพื่อจะให้ได้มาถั่วเฉลี่ยจากกำไรที่เราได้เกิดขึ้นเร่งยอดขายค่ะสังเกตดูว่าเมนูใหม่ๆเราจะเกิดขึ้นในช่วงนี้ไตรมาสนี้เพราะเราจะปั่นยอดขายให้มันได้เพิ่มอีก 2% เพื่อให้ได้อยู่ประมาณ 20-21%โชคดีค่ะที่มีบุญเก่าบุญเก่าคือหมายความว่าเราเกิดจากส้มตำในเมื่อประมาณ 6-7 ปีที่แล้วเราดังจากส้มตำเราก็เลยทำคอนเทนต์เกี่ยวกับตัวของส้มตำอยู่เลยค่ะตื่นเช้ามาทำคอนเทนต์ไปตลาดทำคอนเทนต์กินทำคอนเทนต์ทุกวันเพื่อให้เราอยู่ในสื่อตลอดค่ะจริงๆแล้วณปัจจุบันนี้การสร้างตัวตนเป็นสิ่งสำคัญค่ะให้เราอยู่ในหน้าสื่อให้ได้มากที่สุดอันนี้ต้องบอกเลยสำคัญมากเหมือนกินส้มตำทุกวันกับตำคลิปเนี่ยแต่ไม่ได้อยากกินเลยนะบางทีกินไม่ลงอ่ะกินไม่ลงอ่ะแต่ถ้าต้องนั่งกินคลิปเพื่อให้แบบครบองค์ตลอดอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็ถามเวลาเหมือนรายการมาถ่ายแต่
มาถ่ายหมดตั้งแต่รายการเล็กยันรายการใหญ่และก็ยูทูบเบอร์ตั้งแต่ผู้ติดตามหลักสิบจนผู้ติดตามหลักล้านแต่ก็ให้ถ่ายให้เกียรติเสมอเท่าเทียมกันบางทีอย่ามาถ่ายเราคิดคอนเทนต์ให้ด้วยซ้ำนะอันนี้คือเรื่องจริงที่ร้านนี่เป็นอย่างนี้เลยมาถึงใช่ไหมน้องๆอะไรเงี้ยผมไม่รู้จะถ่ายยังไงถ่ายเงี้ยมานี่เลยตำให้เลยพริก1กรัมคอนเทนต์นี้เลิศอะไรอย่างเงี้ยครับโอ๊ยจะบอกจะฟังนะจะบอกจะไม่ถอดมาถ้าจะเล่าจะภูมิใจมากแล้วก็ถอดมาจากแบงค์แล้วแบงค์ถามว่าถอดไปทำไมหนูบอกว่าถอดไปนับแล้วฉันก็เอามาวางไว้บนที่นอนฉันก็ไหว้เงินดอกมะลิไหว้แล้วฉันก็นับมันแกฉันทำได้แล้วจะทำได้แล้วก็ตอนนั้นก็ไม่เคยคิดว่ามันจะมีเพราะว่าเรามีความรู้สึกว่ามันจะหายยังไงล่ะแกเข้าใจใช่ไหมมันก็คงเป็นไปไม่ได้อยู่แล้วปะหาได้เดือนหนึ่งก็เท่านี้มันจะมีไม่มีหรอกถ้าเราไม่เกษียณ60ได้เงินกองมาขอ2ล้านกว่าอะไรอย่างเงี้ยแต่เราก็ไม่เคยคิดหรอกว่ามันจะได้แล้วตื่นเช้าก็ไปฝากผู้จัดการธนาคารกรุงไทยหัวเราะเขาถามว่าหนูว่าเอาไปนับก่อนหนูบอกว่าเอาไปนอนหลายวันไม่ได้ค่ะหนูกลัวก็มีความรู้สึกว่ามันภูมิใจกับสิ่งที่เราทำก็พยายามบอกตัวเองว่าความพยายามและความอดทนนะคะเราไม่ได้คาดหวังว่ามันจะมาแบบปุ๊บปั๊บแต่เราทำซ้ำๆทำบ่อยๆอะค่ะมันก็เป็นสิ่งที่จะทำให้เราสำเร็จได้แนะนำอย่างหลักคืออย่าโลภและอย่าโลภใช้ของดีมันมีอย่างคาถาขายของกับมีซ้ำนี่อย่าโลภหมายความว่าอย่าเอากำไรเยอะลูกค้าเขากินข้าวเขาไม่ได้กินยาเขามีงูอย่ามโนว่าฉันขายแล้วอร่อยปูม้าเธอต้องเลิศแซลมอนเธอต้องเลิศมันต้องเลิศหน้านี้มะนาวกระสอบละ 3,000 กว่าบาทเธอก็ต้องใส่ทาแบบว่าคุณว่าเข้าใจเข้าถึงในการขายการขายอะไรกันมองแต่อยากได้เงินกำไรเป็นทีตังอะค่ะมันตรงนั้นมันก็จะไม่ยั่งยืนค่ะย่างแรกค่ะไปซื้อกระจกตลาดนั้นอะไร20บาทค่ะสามารถแขวนค่ะแล้วก็ซองเบิงค่ะตื่นขึ้นมากกับซองเบิงแล้วก็แบบว่าก็กำหนากระจกค่ะว่าตัวเราเฮาสิเฮ็ดจังได๋อีหยังไกลดาสั่งเริ่มต้นจากตัวเราเฮ็ดอีหยังก็สั่งเริ่มต้นจากโตเฮามากแบบใดคุณก็พยายามมองเบิงเจ้าของว่าเจ้าของหมอกับอาชีพใดปัจจุบันนี้มันควรจะเฮ็ดอาชีพเดียวแล้วบางคนก็เฮ็ดงานประจำเฮ็ดงานประจำก็ลองผัดมาเบิงก็ได้ค่ะขายของออนไลน์บขายของอันนี้บ่เฮ็ดเสริมไปก่อนแดกแรกอย่าสิฝากแบบมาบื้มตื้มหลายคนที่มันบ่สําเร็จนะเฮ็ดมาบื้มตื้มฉันก็สิแบบว่าลาออกจากงานมาขายของยอดขายเท่าล่ะกูบ่ทันหูเลยกูไปตายข้างหน้าแบบนี้ก็บ่ได้นะคะคนพบโตเฮาแล้วเฮาก็พุ่งเลยบัดนี้มันเฮ็ดให้เฮาแบบว่าอุ๊ยสบายอยู่ที่หน้าค่ะแต่ก็อยากบ่อยากให้ท้อแต่ว่าทุกคนก็อยากให้มองว่าอาชีพแม่ค้านี่ค่ะเป็นอาชีพที่รวยค่ะใครบอกว่าแม่ค้าบ่รวยฉันขอเถียงเด้อค่ะอาชีพแม่ค้าทุกอาชีพไม่ว่าจะขายอะไรรวยค่ะจริงๆบ่ได้เป็นขี้ขาผู้ใดโอ้ยดีใจนะเราดีใจกับทุกย่างก้าวของเราที่เดินมาทั้งสำเร็จและไม่สำเร็จอันไหนที่มันไม่สำเร็จเฮาก็ดีใจเพราะว่ามันก็ได้เป็นครูอีบทบาทนึงที่เราได้มาทำให้เราได้เรียนรู้อันใดที่มันสำเร็จเฮาขดโผดผากภูมิใจเลยบางคนสิเห็นแต่ในส่วนที่มันสำเร็จเนาะบางเทื่อน่ะมันบ่สำเร็จบักหลายนึกว่าอยากจะเว้าพี่น้องแต่เป็นคนที่สร้างโอกาสให้ตัวเองเสมอและพยายามจะคิดเสมอว่าสิ่งที่เราจะทำเนี่ยมันสำเร็จไม่เสร็จคิดแบบนี้หันมันว่าสำเร็จแล้วก็สร้างหัวมันก็เฮ็ดไหมก็เฮ็ดไหมเราจนทำซ้ำๆเฮ็ดสิบเถื่อสำเร็จอยู่อย่างเดียวกับมีเฮ็ดสิบเถื่อว่าสำเร็จเลยกับมีเรารักอาชีพแม่ค้าอยากเป็นแม่ค้าค่ะภายในปี2ปีนี้ก็จะผันตัวเองมาแล้วแต่ว่าจะลาออกแล้วมาเป็นแม่ค้าโดยตรงแล้วราชการก็จะพอแล้วถามว่าได้บำนาญหรือยังค่ะยังไม่ได้แต่ดิฉันพอแล้วแล้วก็คงไม่กลับไปแล้วคิดว่าเราหาเงินได้มากกว่าแค่นั้นค่ะในช่วง1เดือนเนี่ยถ้าเราออกมาแล้วเอาเวลาที่แบบ8ถึง10ชั่วโมงที่เราอยู่ในทำงานเราสามารถสร้างเงินได้เยอะกว่าคิดแค่นี้